ครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญามณีโชติผู้สื่อข่าวร่วมบริการครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมออกมาไขข่าวไขปัญหาว่าข้อที่นี้เกิดขึ้นนั้นเข้าข่ายความผิดหรือไม่อย่างไรแน่นอนครับเมื่อวานนี้ก็มีการแชร์คลิปในกรณีนักศึกษาได้ไปยื่นหนังสือร้องเรียนต่อของกลุ่มกู้ยืมการศึกษาเพื่อให้ขออนุมัติเงินกู้ยืมนะครับแน่นอนครับรัฐบาลที่ผ่านมาก็มีการให้นโยบายเกี่ยวกับกรณีให้นักศึกษากู้ยืมเงินเรียนผมเห็นด้วยนะครับเพราะว่าสภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่าอยู่ในขั้นวิกฤตเช่นเดียวกับสภาวะเศรษฐกิจของทั่วโลกหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเรื่องดังกล่าวนั้นมันมีความเป็นมาอะไรอย่างไรถ้าหากไม่ลงไปถึงรากหญ้าพี่น้องประชาชนคนที่อยู่ชนบทหรือว่าอยู่ในชุมชนเมืองแต่ไม่มีรายได้ที่แน่นอนจะเกิดวิกฤตอย่างมากเลยช่วงนี้เพราะอะไรครับช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่จะเข้าสู่ฤดูการทำนาอีกอย่างนึงแล้วก็จะมีการเปิดเทอมของนักเรียนนักศึกษาดังนั้นก็ต้องมีการจับจ่ายในการเสียค่าเล่าเรียนสมุดอุปกรณ์หนังสือเสื้อผ้าเป็นกรณีที่ประชาชนได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนอย่างมากหลายคนที่ไม่เข้าใจไม่ได้เคยลงลึกลงไปว่าสภาวะปัจจุบันเป็นยังไงจะไม่มีทางเข้าใจนะครับวันนี้เห็นน้องๆหลายคนออกมาร้องไห้ไปกู้ยืมเงินจากกองทุนกู้ยืมการศึกษาแต่เงินไม่เพียงพอหรือว่าไม่รับการอนุมัติปัญหาหลักๆที่เกิดขึ้นนะครับผมว่ารัฐบาลสมควรเป็นอย่างยิ่งที่จะมาดูแลในช่วงวิกฤตโอกาสตรงนี้เพราะว่าปัจจุบันนะครับทีไม่กี่วันนี้ก็จะมีการเปิดเทอมของนักเรียนนักศึกษาพี่น้องประชาชนที่มีลูกหลานก็ต้องไปกู้ยืมนะฮะจากแหล่งเงินทุนที่นอกระบบมาซื้ออุปกรณ์การเรียนแล้วก็นำเงินส่วนหนึ่งไปจ่ายค่าเล่าเรียนให้กับบุตรหลานวิกฤตตรงนี้ถ้าหากคนไม่เข้าใจและไม่ได้คุกคีกับชาวบ้านก็จะไม่รู้ว่าเป็นวิกฤตที่หลายคนปวดหัวแล้วก็สร้างความคับแค้นใจพอสมควรแน่นอนครับรัฐบาลมีนโยบายที่ให้เงินกับผู้สูงอายุแต่หลักๆนะฮะผมอยากฝากวิ่งบอลไปถึงผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดเก็บเงินอุปกรณ์การเรียนหรือค่าเล่าเรียนนะฮะถ้าหากสมมตินักเรียนนักศึกษาที่มีความยากจนจริงๆเนี่ยยังไม่มีเงินเพียงพอในการที่จะไปจ่ายก็ควรจะให้ระยะเวลาในการที่จะให้โอกาสนำเงินมาชำระได้อาจจะขยายเวลาออกไป30วัน60วันเพื่อที่จะหาเงินได้แล้วค่อยมาจ่ายถ้าบอกว่าไม่มีเงินก็ไม่สามารถที่จะเข้าเรียนได้ก็เสียสิทธิ์อย่างนี้มันก็ทำให้เด็กที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจะศึกษาเล่าเรียนเด็กคืออนาคตของชาติจะลืมนะครับถ้าหากเราไปตัดสิทธิ์ของเด็กโดยที่ไม่ให้โอกาสเด็กในการที่จะรวบรวมเงินหรือไปหาเงินมาก่อนปัจจุบันนะครับการปล่อยสินเชื่อเงินกู้นอกระบบก็มีการเรียกดอกเบี้ยในอัตราสูง 3% 5% 10% ญาติพี่น้องคนไทยที่อยู่ในชนบทและที่มีความยากจนคุณแค้นเขาต้องไปกู้ยืมถ้าไม่กู้ยืมลูกหลานก็ไม่ได้เรียนการเล่าเรียนนะครับก็ถือว่าเพื่อพัฒนาชาติบ้านเมืองผมอยากให้ทางรัฐบาลนะครับให้ความสำคัญในประเด็นนี้ประการสำคัญคือที่มีนโยบายออกมาปราบปรามคนที่ปล่อยเงินกู้หรือว่าเป็นผู้มีอิทธิพลผมกราบเรียนตรงๆเลยครับว่าถ้าหาปราบปรามนายทุนที่ไม่ให้ปล่อยกู้ร้อยละบาทร้อยละสองบาทชาวบ้านก็ไม่รู้ไปยืมใครนะครับมีทรัพย์สินมันก็ไม่สามารถไปจำนองจำนำได้นะครับอย่างมีเอกสารสิทธิ์สมบัติอย่างเงี้ยมันก็จำนองไม่ได้จำนำไม่ได้เป็นวิกฤตอย่างมากเลยครับวิกฤตที่หลายคนไม่เข้าใจเมื่อเช้าผมก็มีโอกาสได้พูดคุยกับชาวบ้านหนักใจนะครับในการที่จะไปดิ้นรนหาเงินมาจ่ายค่าเทอมให้ลูกเขาก็มาหยิบยืมผมบอกว่าผมก็ให้ได้เท่าที่ให้ได้ในส่วนที่ถ้าคนมายืมผมก็ไม่มีจะเอาไหนมาให้ตัวเราก็ไม่ใช่ว่าเป็นแหล่งทุนหรือว่าเป็นสถาบันการเงินสำคัญคืออยากให้รัฐได้เข้ามาดูจุดนี้นะครับหลักๆนะคือถ้าหากเราจะบอกว่าให้รัฐเอาเงินมาให้ประชาชนมันคงไม่ใช่แต่ควรจะมีหนังสือสั่งการไปยังสถาบันการศึกษาสถานศึกษาต่างๆที่เด็กนักเรียนที่มาสมัครเรียนแล้วไม่มีเงินเพียงพอในการที่ชำระค่าเทอมหรืออุปกรณ์การเรียนเนี่ยต้องให้โอกาสเด็กได้เข้าเรียนก่อน
เมื่อเด็กมีความตั้งใจที่จะเรียนหนังสือนะครับเราก็ต้องให้โอกาสเด็กตรงนี้สมควรเป็นอย่างยิ่งนะฮะไม่รับมงตีว่าการกระทรวงศึกษาธิการส่วนควรสั่งการลงมาเป็นทอดผู้บริหารก็ทำเป้าทำยอดไม่ได้คิดถึงเด็กว่าเด็กนี้จะมีโอกาสได้เรียนหรือไม่อย่างไรบางทีเด็กเนี่ยเขามีความรู้ความสามารถสอบได้อันดับ1อันดับ2อันดับที่ดีๆนะครับแต่ไม่มีเงินเพียงพอในการที่จะชำระค่าเล่าเรียนก็เสียโอกาสตรงนี้ไปก็เป็นปัญหาสังคมนะครับคนบอกว่าเศรษฐกิจดีมากตอนนี้บอกเลยว่ายากครับผมบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่หลายคนเนี่ยฟังแล้วอาจจะบอกว่าดีแต่มุมมองผมคุกคีกับชาวบ้านอยู่ต่างจังหวัดจะให้รู้เห็นว่าเศรษฐกิจทุกวันนี้ลำบากชาวบ้านต้องลำบากไหนต้องเตรียมเงินในการที่จะซื้ออุปกรณ์ต่างๆในการทำไร่ทำนาปุ๋ยนะครับยาฆ่าหญ้าพวกนี้วัชพืชพวกนี้มันต้องใช้และเป็นเงินจำนวนมากด้วยแต่ละครัวเรือนนะครับถ้าเราไม่ใช้ยาวัชพืชฆ่าหญ้านะครับข้าวก็ไม่มีทางที่จะเริ่มเติบโตนะครับก็เป็นอะไรที่ปัญหาสังคมพอสมควรก็วิงวอนนะครับคนที่มีอำนาจรัฐดื้อกับดูแลก็ดูเรื่องนี้นะครับหลักๆคือเรื่องความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนเรื่องของเขายากหมากแพงในกรณีต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาชำระค่าเทอมให้บุตรหลานถ้าหากหน่วยราชการก็คือสถาบันการศึกษานะครับซึ่งเป็นนิติบุคคลอยู่แล้วเนี่ยถ้าหากสามารถที่จะขยายระยะเวลาออกไปในการให้โอกาสเด็กและผู้ปกครองเนี่ยนำเงินมาชำระภายใน30วัน60วันหรือ90วันจะเป็นเรื่องดีมากครับก็เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศส่วนมากประสบปัญหาแล้วก็เจออยู่ปัจจุบันนี้ก็หาทางแก้ไขนะครับถ้าหากเรามีกันจริงๆก็ไปบอกผู้อำนวยการว่าเด็กต้องการเรียนนะต้องการโรงเรียนนี้เงินที่เพียงพอก็ขอทำบันทึกขยายระยะเวลาในการชำระเงินดังกล่าวให้ได้โรงเรียนที่ดีๆเด็กๆก็จะเรียนนะครับบางคนบอกว่าทำไมเรียนที่ไหนก็ได้มันขาดโอกาสถ้าหากเด็กสอบได้ในโรงเรียนที่ดีหน่อยมีระดับหน่อยก็มีโอกาสในการที่จะไปการแข่งขันหรือมีโอกาสที่จะไปใช้ทักษะในการเล่าเรียนมีโอกาสที่จะทำให้เห็นสารศึกษาที่มีคุณภาพดีกว่าชนบทต้องให้โอกาสกันนะครับผมก็เป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่เรียนจบโรงเรียนบ้านนอกที่ลนขนขวายเรียนมหาลัยรามคำแหงก็หาเงินเรียนเองไปทำงานร้านอาหารก็ดิ้นรนขนขวายแต่ทุกวันนี้นะครับยอมรับว่าค่าของชีพไม่เหมือนแต่ก่อนเมื่อแต่ก่อนนี่ค่าของชีพเนี่ยค่าเช่าห้องเดือนนึงก็ 4-500 บาทยังไงก็อยู่ได้อันนี้ย้อนไป20กว่าปีนะครับทุกวันนี้ไม่ใช่นะครับนะมีเงิน100บาทเนี่ยสมัยก่อนอยู่ได้หลายวันทุกวันนี้มีเงิน100บาทอยู่วันนึงยังอยู่ไม่ได้เลยค่าของชีพมันสูงขึ้นเราต้องเข้าใจในจุดนี้ด้วยและพี่น้องประชาชนในการไปรับจ้างดิ้นรนขนขวายหาเงินมาส่งลูกเรียนก็กว่าจะได้เงินแต่ละบาทนะฝากถึงหน่วยงานรัฐนะครับที่กำกับดูแลเรื่องของการศึกษาเรื่องนี้คุณให้โอกาสก็ฝากถึงผู้อำนวยการโรงเรียนต่างๆนะครับในไม่กี่วันนี้ก็มีการมอบตัวมีการรับสมัครไปแล้วนะครับบางคนสอบได้มอบตัวก็ต้องมีการจ่ายเงินส่วนเกินต่างๆถ้าเงินไม่เพียงพอต้องให้โอกาสกันนะครับคือในเวลาที่มอบตัวเนี่ยพ่อแม่ที่ดิ้นรนหาเงิน 3,000 5,000 เนี่ยบางคนอาจจะไม่มีเงินเลยครับติดบ้านทั้งหลังเนี่ยมีเงินไม่ถึง 1,000 บาทผมบอกเลยว่าในประเทศไทยมีเยอะมากในอำเภอหนึ่งจังหวัดหนึ่งนะครับคนที่มีเงินไม่ถึง1,000บาทในครัวเรือนทั้งครัวเรือนมีนะครับหาเงินได้พันบาทก็ใช้ไปสิ้นเดือนมาก็จ่ายค่าไฟค่าน้ำประปาหมู่บ้านค่าไฟทุกวันนี้ก็แพงถูกไหมครับมันใช้ไม่เพียงพอต้องไปกู้หนี้ยืมสินนะครับนี่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงลองถามดูครับว่าคน67ล้านคนเนี่ยมีกี่ครัวเรือนและปัจจุบันณเวลานี้ขณะนี้คนที่มีเงินไม่ถึง 1,000 บาทในครัวเรือนมีกี่หลังคาเรือนเยอะมากครับเขาบอกว่าเยอะมากเลยแต่ทุกอย่างที่ดำเนินชีวิตปัจจุบันก็ต้องดำเนินต่อไปการใช้สอยต่างๆมันก็จำเป็นยิ่งๆนะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงในสังคมก็ฝากนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสถานศึกษานะครับต้องให้โอกาสนักเรียนที่มีโอกาสได้เข้าไปเรียนแต่ไม่มีเงินเพียงพอในการชำระค่าส่วนเกินหรือค่าส่วนต่างจะบอกว่ารัฐบาลให้เรียนช่วยอุปกรณ์ต่างๆก็จริงครับแต่โรงเรียนเป็นนิติบุคคลผมเคยเป็นกรรมการบริหาร
กรรมการสถานการศึกษาท่านพื้นฐานนะครับรู้ดีว่าโรงเรียนเขาทำอะไรยังไงบ้างเขาให้โอกาสเด็กนะครับฝากเรื่องนี้นะครับมีผู้ปกครองหลายท่านนะโทรเข้ามาหาผมอยากผมพูดเรื่องนี้ว่าในระยะเวลาก่อนที่จะเปิดเทอมในวันเปิดเทอมถ้าหากผู้ปกครองนะครับไปมอบตัวเด็กถ้าหากเงินไม่เพียงพอผู้อำนวยการและก็คณะกรรมการโรงเรียนก็สมควรที่จะให้โอกาสเด็กได้เข้าไปเรียนก่อนส่วนเงินที่ติดค้างก็ทำบันทึกไว้ว่าจะชำระภายในกี่วันนะครับ30วัน60วัน90วันก็เป็นเรื่องดีพี่น้องครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมผมบุญถาวรปัญญามีโชติออกมาไขข่าวข่าวที่นำมาตีวันนี้เป็นข่าวข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริงในสังคมปัจจุบันเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจย่ำแย่ประชาชนแต่ละคนดิ้นรนขวนขวายในการที่จะหาเงินมาจ่ายค่าเล่าเรียนให้บุตรหลานแต่ด้วยความยากจนก็ทำให้การหาเงินนั้นเป็นในทางที่ไม่สามารถได้เป็นตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้ก็ทำให้ไม่สามารถหาเงินเพียงพอในการที่จะมาชำระค่าเล่าเรียนกับบุตรหลานได้ก็วิงวอนนะครับให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องไม่ว่าผู้อำนวยการสถานศึกษาต่างๆได้ให้โอกาสนักเรียนนักศึกษาในการที่จะขยายระยะเวลาในการชำระเงินส่วนต่างพี่น้องครับเป็นข่าวใหม่ที่เกิดขึ้นจริงในสังคมจริงปัจจุบันฝากผู้มีอำนาจรัฐช่วยกำกับดูแลหากเป็นข่าวที่เกิดประโยชน์กับสังคมและเป็นชีวิตจำบันสมควรที่รับการดูแลรับรองคุ้มครองสิทธิ์ก็สมควรอย่างยิ่งที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากำกับดูแลพี่น้องครับหากคิดทำดีอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนผมบุญถาวรปัญญามีโชติสวัสดีครับสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิ6นิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิ6ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิ6นิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะฮะกดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 New ครับ